ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีสืบต่อมาหลังเสร็จจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิตถราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีไปตามถนนจักรีจรัญผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระลานเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร